กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อที่น้องทุกท่านแน่ดีแล้วก็สู่ช่องตัวเกมของผมแน่ทีมงานดีมาแล้วจ้าสโตนอกนะครับผมก็จะเป็นการแบบบุกโจมตีต่อสู้คล้ายๆกับเดียโบเนาะแล้วก็มีตัวละครมาช่วยเราด้วยนะก่อนไปเล่นเกมให้มองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านมาท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปเนี่ยมีทุกเกมไม่ต้องเลือกเติมนะรีพอร์ตตู้ใหม่แบ็คโคเวอร์มาแล้วนะและแอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยไปดูได้ที่เว็บโอท็อปแอป .com ในวันละเราเติมเกมอะไรบ้างก็จะมีวูทูริงวีฟนะและล็อกรีเบิร์ดอีกเยอะแยะมากมายนะไปดูก็ได้นะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปทักมาที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการนะลิงก์ปักหมดใต้คลิปทุกครั้งนะครับผมกับสตรีมนะมาลุยนะเชิงงานดีอะครับผมแต่ภาพมันก็กราฟิกมันก็อย่างเงี้ยเนาะพอได้เสียวพอได้เสียวจัดเลยนะครับผมนี่มีสกิลหมุนนะครับผมอันนี้บัฟอันนี้เบ่งพลังนะผมแล้วก็จะมีตัวด้านหลังเราช่วยด้วยนะอัศวินตีนเปล่านะดูขามรองเท้าไม่ได้ใส่เนี่ยแม้แต่ดาวเทียมก็ยังไม่ได้ใช้เนี่ยผมเนี่ยเห็นคนหดใส่เปล่าวะไม่ได้ใส่นะรู้ว่ามันใส่บูทขาวมองเห็นเองนะผมไปฮะลุยอย่างเดียวมีท่าเดียวนี่นะครับถ้าไม่ได้เพื่อนช่วยนี่ก็ลำบากอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจะมีหลายตัวด้วยนะแต่ในช่วงแรกก็อย่างนี้แหละเนาะแล้วก็เก็บของด้วยนะครับผมก็มุมมองก็คล้ายๆเดียโบนะฮะลื่นนะมันจะเป็นสโตนอกแต่ลื่นเนี่ยกับคนชอบแนวดักดาร์กไงผมตะลุยด่านเบ่งพลังแล้วก็กวาดหมูเลยครับนี่เรียบร้อยโอ้เริ่มมาเยอะแล้วจอมเวทบอกโอ้บวกไม่ทันเลยจอมเวทบอกอย่าวิ่งไกลไอ้นายนะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวให้เวทนำบ้างนะเหมือนสกิล3มันดูดศัตรูมาด้วยนะเมื่อกี้เห็นมันเด้งเข้ามาหาผมเลยดูนะเนี่ยดูนะน่ะมันดูดมาครับแล้วก็ศัตรูก็มึนๆงงนะแล้วก็ใช้สกิล1ไปครับผมไม่ยากอุ้ยตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยอะดูดมาใกล้ๆครับผมก็ตีไปนะเก็บของครับผมเดี๋ยวนะมีของให้เก็บนะแต่ที่อยู่ขวามือบนนี้ฮะสังเกตได้บรรยากาศเกมก็แนวดาร์กๆเลยครับแล้วก็เป็นอัศวินปั่นดาบนะครับผมแต่ว่าสกิลมันเร็วมากนะเนี่ยฟันได้ตลอดเลยดีตรงนี้แหละนะเอ้ามันต้องใช้มานาทุกคนเวียนกรรมแล้วโอ้โหปั่นเวียนกรรมแล้วไม่น่ากูปั่นสนุกเลยเมื่อกี้ใช่ไหมมันต้องใช้มานาด้วยเนี่ยมานาสีฟ้านะหมดนี่ต้องใช้ไปครับผมโอ้ปั่นเพลินเลยโอ้ปั่นซะแบบไม่เกรงใจดูดมาเบ่งพลังปั่นเข้าไปโอ้น่าจะจบด่านยากนะดูทรงไม่ต้องกลัวครับช่วงแรกมันแจกขวดมาให้นะทั้งพลังงานทั้งเลือดอันนี้ตะลุยดันเจียนของจริงเลยดูดมาเบ่งพลังเหมือนเดิมเก็บดาบครับผมเดี๋ยวนะมันมีตั้งค่าด้วยนะโอ้โหนี่ปรับให้หมดแล้ว60โอเคไม่มีโค้ดให้ด้วย
มันมี3วิฟเลยครับผมแม่เจ้าต้องปกป้องตัวเวทเราด้วยเดี๋ยวนะเฮ้ยมาทางนี้ดิเอาของก่อนนะโอ้ไม่ใช่แล้วเวทมาก่อนเวทไม่รู้ไปทางไหนก่อนนะฮะแม่งเยอะทุกทางโอ้โหได้อะไรเขียวๆนะตันไหมทางนี้ทางนี้ไม่ตันว่ะไปนู้นไปทางไหนครับผมเหมือนจะไปทางโอ้เยอะทุกทางเลยดูดมาหมุนไปอุ้ยน้ำยาหมดนี่เติมต่อครับผมแล้วไม่มีดัดหลบด้วยนะวิ่งเองครับผมบรรยากาศเกมก็อย่างนี้แหละใครอยากมันนะฮะโอ้ช่วงแรกเหมือนสตูนโอ้โหมารวบมาทีเดียวเลยหมุนเลยอะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้ผ่านนี่ครับออกมาข้างนอกแล้วโอ้โหฉากแรกอะไรมันจะเวอร์ขนาดนั้นนี่ฮะระบบก็มีตีบวงตีบวกนู่นนี่นั่นดูแผนที่ได้ครับผมนี่แผนที่ก็จะบอกงี้ว่าตรงนี้ไปไหนไงเนาะก็เอาไปลองเล่นกันนะไดรี่เพจตรงนี้เนี่ยลองวิ่งเพจดูวิ่งนู่นนี่นั่นดูนะครับกราฟิกก็ไม่ได้แบบสวยหรอกแต่ว่าความมันก็ไม่ใช่ย่อยนะความมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ผมลองดูดิหยิบเครดิตได้ครับเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นเนี่ยไปตรงจุดนี่จุดตรงนี้ครับที่มันบอกนะสมัยตกใจแล้วก็รับไปมันจะมีเครดิตให้แล้วก็กดแล้วมันไม่ไปวะอ๋อเอาให้หมดเลยเหรอนี่จะมีเควสข้างบนเนี้ยจะไปไงวะ ก็รับเควสอย่างเดียวนะผมก่อนแล้วก็นี่ครับจะเข้าดันเจี้ยนก็ตรงนี้ไม่ใช่ละก็ลองหาวิธีเอาดูนะครับผมใครจะเล่นยาวๆก็ลองวิ่งดูยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม